ซุปตารุ่นใหญ่ประกาศโสดปิดตายความรักขอถือพรหมร์์ตลอดชีวิตลดแเล่นอยู่ในวงการมานานกว่า47ปีสำหรับสาวแซ่บ2,000ปีตายเพนพักที่วันนี้จะมาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31พร้อมประกาศชัดสาเหตุที่ถือพรหมร์์ตลอดชีวิตโดยตายเพนพักบอกว่าเรื่องหัวใจตอนนี้โส,สนิทไม่มีใครเข้ามาจีบเลยโสดมาจะ20ปีแล้วอาจเป็นเพราะเราปิด เราไม่สามารถมีใครอีกคนเข้ามาอยู่กับเราได้แล้วมันตกตะกอแล้วอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขมากกว่ามีอีกคนอาจเห็นแก่ตัวแล้วรักตัวเองมากเกินไปก็ได้ส่วนเรื่องถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตมันเริ่มมาจากตอนที่ไปบูชาพระแม่กาลีไปวัดแขกแล้วเดินออกมาหางตางเห็นองค์แม่เราก็ไปดูที่ร้านขอดูจององค์นี้ตอนนั้นมันก็มีปัญหาอะไรบางอย่างที่เรากล่นกรองไม่ตก เราก็บอกแม่เลยว่าถ้าเราหลุดพ้นเราจะถือพระมจรรันทร์หลังจากได้มาปัญหาที่มีมันหลุดเลยจากนั้นก็มีฝันฝันว่าไปงานงานหนึ่งมีคนจะมาทำร้ายเราแล้วก็มีตรีของแม่มาคนนั้นก็หายไปเลย